ในยุคที่กำลังจะก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินเส้นทางคมนาคมรถไฟความเร็วสูงในแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมอีกด้วยโดยเฉพาะการก่อร่างสร้างตัวของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ภายใต้เจ้าภาพหลักอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ที่ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศจำนวน64หน่วยงานรวมถึงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาเขตนวัตกรรม EECI ให้มีระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เป็นเมืองนวัตกรรมใหม่ที่มีความเข้มข้นของงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 โดยใช้นวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกใหญ่ก็ต้องบอก EECI เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลนะครับ Thailand 4.0 เนี่ยเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรูปธรรมที่กำลังเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลก็จะใช้ EEC เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญนะครับ EECI ซึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นนวัตกรรมอยู่ใน EEC เนี่ยก็จะเป็นเฟืองตัวสำคัญในการช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0 ผ่าน EEC แล้วก็กลไกอื่นๆนะครับของประเทศครับขณะที่ปตท.ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานณวังจันทร์วันเล่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานได้จริงพื้นที่วังจันทร์วันเล่มีความเหมาะสม1คืออยู่ในจังหวัดระยองซึ่งเป็นหนึ่งใน EEC 2คือพื้นที่ตัววังจันทร์วันเล่มีพื้นที่ที่ขนาดใหญ่พอ3หัวใจสำคัญที่สุดคือวังจันทร์วันเล่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่พัฒนาและบางส่วนคือได้มีการก่อตั้งสถาบันวิสเทคกับเควิทนะคะโครงการปลูกป่าอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วซึ่งสถาบันวิจัยวิสเทคเนี่ยค่ะเป็นหัวใจสำคัญเพราะเป็นสถาบันวิสเทคนี่เป็น Frontier Research เป็นเขตนักวิจัยซึ่งจะเป็นวัตถุดิบหรือเป็นคนที่รองรับในการทำเรื่องเขตนวัตกรรมต่อโดยมุ่งหวังจะให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์แบบหรือเป็นเมืองนวัตกรรมต้นแบบของการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในลักษณะองค์รวมมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดมีการรวมศูนย์ห้องปฏิบัติการและสนามทดสอบนวัตกรรมศูนย์รองรับมาตรฐานนวัตกรรมทางด้านระบบและอุปกรณ์อัจฉริยะโดยการจัดตั้งเป็นเขตทดสอบนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศตลอดจนการเป็นชุมชนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระดับสูงของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ECI เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในที่จะให้เกิดตัวเรื่องของตัวการพัฒนา อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมที่ภาครัฐได้พูดไปแล้วนะคะจะเป็น New Engine ในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ส่วนสังคมชุมชนนะคะได้รับแน่ๆค่ะเพราะ ECI เปรียบเสมือนไข่แดงบน EC และ EC เปรียบเสมือนไข่แดงของประเทศไทยนะคะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสังคมชุมชนคนท้องถิ่นตรงนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีเรื่องของการศึกษาก็เป็นหัวใจสำคัญที่ชุมชนสังคมตรงรอบข้างเนี่ยก็ต้องโตไปกันกับเราด้วยกันนะคะคาดกันว่าพื้นที่นวัตกรรมใหม่ของภาคตะวันออกแห่งนี้จะสามารถสร้างและรองรับนักวิจัยของไทยจำนวนมากในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำมาพัฒนาประเทศและในอนาคตจะกลายเป็นแหล่งรวมของนักวิจัยแต่ละแขนงที่ประเทศไทยกำลังมุ่งเป้าดึงดูดนักลงทุนและเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าสู่ Thailand 4.0